ทษครับโทษครับนี่มาอย่างแรงทีเนี้ยนี่จะทำให้แรงมาให้ไม่ใช่อะไรหรอกนี่แหมมาอย่างแรงอยากได้แรงแรงไปถามว่าไอ้แรงดีจังลุงเนี่ยทำเองทีนี้ครับมาอย่างแรงๆทำเองโอ้เป็นกำลังไม่มีไม่ไหวไม่ไหวขอโทษครับโอ้ยหายใจครับมานะโยมโอ้ยเอาหายังแรงที่ว่าเมื่อกี้นี้ดีขึ้นไหมดีหน่อยอ่ะคำว่าดีหน่อยเนี่ยต่อไปให้เวลาผ่านไปค่ะจะดีมากดีมากขึ้นไปค่ะค่ะขอบคุณมากให้เวลาผ่านไปนะจ้าอย่างไรสุขก็รู้ว่าเออแรงมาแล้วโอ้ตัวนี้น้อยแรงดีอย่างหมอนี่โอ้ไม่ใช่หมอไม่ใช่หมอลุงจุกจีเหรอยายปวดเจ็บปะติเจ็บเหรอค่ะไม่ใช่จุกจีนะไม่ค่ะมันหมดไว้เจ้ากะจีเลยเนาะจ้าโอ้ยครับลืมหายใจผมเป็นห่วงการหายใจนี่โอ้ยโอ้ยเจ็บตัวที่ห่วงก็ห่วงหายใจครับพับไปไอ้คืออะไรตึงสิตึงตรงไหนเนี่ยแค่หัวไหล่หัวไหล่โอเคต้องงั้นสิครับต้องพูดเป็นภาษามาให้เข้าใจ มันจะได้ผ่อนง่ายไงมาล่ะโทษโอ้ยหายใจด้วยโยมถามว่าม้ายังแรงว้าวเอาหายใจไว้แรงมาอย่างอึบว้าวลุงหงอก็หมดเหมือนกันนะเนี่ยใช่ตีตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยใช่คิดว่าจะเลิกแล้วตอนนั้นน่ะเป็นไงไหลเลยดิยังนี่มันเสียวตรงหัวไหล่เราเนี่ยมีอยู่นะนั่งตรงทั้งนั้นตรงไอ้ประตาดแล้วเนี่ยนั่งตรง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 หูก็ไม่ดีหูไม่ดีค่ะตัดทิ้งดีไหมเอาเอาคอยดูหูจะดีแล้วนะทีนะสังเกตหูจะดีโทษครับข้าเชิญค่ะดูท้ายทอยเบาวิวอึ๊บอึ๊บโทษครับอ่อนตามผมแน่แน่อ๋ออ้าวสายหน้าสายขวา
ฉุดๆไปเลยถามว่าเป็นไงคุณยายบินได้เลยงั้นเอาจะได้บินไปเลยกันนะไม่ต้องขึ้นรถละเลยเพื่อนๆเลยบินได้จริงไหมโอ้ยโอ้ยคืออะไรสบายตัวไหมล่ะเบาสิเบาแน่นะค่ะเอาลุกเลยโยมเปิดโอ้ยแม่เดี๋ยวผมใส่แม่เดี๋ยวก่อนแม่ลุกก่อนเดี๋ยวผมไม่หัวมันรองเท้าแล้วนะคิดถ้าลุกได้เลยนะเป็นชาวนาไปก่อนลุกเปิดไปต้องกิ้งนะยายนะข้าไม่กิ้งค่ะไปไปแม่ไปเดินไปทางไหนอ่ะแล้วแต่ไปเถอะพอใจเมื่อไหร่ก็กลับมาไม่พอใจก็เดินไปเลยโยมเดินไม่เมื่อยหน่อยบอกตะโกนดังๆบอกลุงหงอว่าอะไรนะอะไรเมื่อกี้ที่พูดไม่ต้องเติมไม่เท้าหน่อยข้างชั่วหน่อยเดินกลับไปครับว่าไงนะบอกลุงหงอว่าไงนะครับธรรมดาต้องถือไม่เท้าไงให้หายวันไหนคืนจะประคุณนะใช้ได้แน่นะเจอดีแล้วก็ตำนานนั่งก่อนนะคะนั่งให้สบายโอ้ยคนอื่นก็รออยู่ไปสบายมากเลยสรุปกันทีนี้ครับโอ้เลิกพูดแล้วได้แล้วความดันไขมันใช่เป็น กินยาทุกวันเบาหวานไม่เป็นเป็นสองอย่างนี่แหละเหรอค่ะกินยาทุกวันค่ะตรงวันละมากินมากี่ปีแล้วหลายปีแล้วสิโรงพยาบาลชั้นหนึ่งด้วยคะโรงพยาบาลชั้นหนึ่งด้วยเวลามากินมาหลายปีแล้วหลายปีแล้วฟังถ้ามีคนนึงเขาบอกว่าโอ้ยายกินมันไปทำไมเล่าถ้ามันดีจริงมันจะยืดเยื้อมาตั้ง 3-4 ปีเชียวเหรอก็หมอให้กินประจำนะเนี่ยฟังก่อนฟังเอาปัญญาไปใช้ค่ะมันดีจริงเหรอถ้ามันดีจริงกินมา3ปีแล้วยังกินอีกก็แปลว่ามันไม่ดีสิมันถึงไม่หายขาดทำไมไม่คิดอย่างนั้นบ้างไม่รู้เรื่องเดี๋ยวพูดนะหูไม่ดีเหรอค่ะหูพิการฟังให้ดีนะเรากินมา3ปีแล้วค่ะยานะจ้ะถ้ามันดีจริงมันต้องหายตั้งแต่ปีแรกแล้วถ้ายาดีจริงไม่รู้โรงพยาบาลรามาแน่แล้วไม่รู้ฟังอย่าโยนไปหาเขาเรากำลังพูดถึงเราอยู่เวลานี้ค่ะทุกอย่างที่เขาเราก็แย่สิครับเราเดินทางเราเสียเงินเราจ่ายเงินเยอะแยะเลยคิดใหม่ถ้ามันดีจริงมันหายมันแต่ปีแรกแล้วทำไมคิดอย่างนี้ไม่ได้เหมือนเดี๋ยวนี้ดีจริงก่อนนี้เดินใช้ไม้เท้าจากผมไม่กี่นาทีเดินแล้วไม่ต้องใช้ไม้เท้าเลยนี่คือมันดีจริงเห็นชัดอยู่แล้วเนี่ยคิดได้ไหมครับเพราะฉะนั้นจะไปกินอีกไหมยาเนี่ยไม่ต้องตอบถ้าคิดว่าชีวิตนี้มอบให้กับคนที่เป็นนายแพทย์นางแพทย์นางแพทย์หรือโรงพยาบาลเขาดูแลไม่มีใครเขาว่าถ้ายาสรุปว่าสิ่งนั้นมันดีแต่ผมบอกว่าไม่ดีแน่นอนถ้าดีจริงมันไม่เยอะๆมาถึง 2-3 ปีหรอกครับกินประจำมาหลายปีแล้วเนี่ยโอเคครับผมชวนคิดชวนคุยขนาดนี้คิดว่าจะไปกินมันอีกไหมเนี่ยไม่กินเดี๋ยวมันขึ้นใหญ่เดี๋ยวเราก็กลัวเหมือนกันกลัวอะไรกลัวอะไรยายกลัวอะไรที่ว่ากลางคืนก็ให้กินเม็ดนึงแกมากลัวอะไรอย่าไปถอยหลังแล้วกำลังพูดเดินหน้ากลัวเหมือนกันกลัวอะไรครับที่ว่าเขาไม่ได้กลัวตายหรอกแต่ว่ากลัวมันขึ้นมากจะมันเป็นใหญ่เยอะเข้าสิกลัวตัวนั้นใช่ไหมจ้าก็กินต่อนะยายนะก็มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนึงค่ะใช่นะจ้าหมายรู้ถ้าเป็นผมจะไปคืนเขาถ้าเป็นผมนะหรือผมจะให้หมอกินก่อนท่านก็ต้องบอกท่านต้องคิดว่ามันดีแล้วจึงให้เรากินใช่ไหมโดยมนุษย์ต่อมนุษย์ต่อไปอย่างนั้นท่านต้องกินก่อนเราท่านต้องเทสทดลองก่อนเราท่านเห็นว่าดีแล้วท่านจึงจะให้เรากินมันถึงจะเป็นธรรมถูกต้องเป็นธรรม